คุณพร้อมที่จะไปตกปลาหรือยังในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ครับศึกตกปลาชิงแชมป์โลกจะออกเดินทางรอบโลกครับและสนุกไปกับเกมตกปลา 3D ของจริงกับ World Fishing Championship สำหรับเกมใหม่ของ Wimic ครับวันนี้ Wimic ได้ประกาศที่จะเปิดตัวของเกมใหม่ล่าสุดครับที่จะเอามาฝากให้กับเพื่อนๆนี้ก็เป็นอินโทรและก็รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูครับแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับเอาที่ผมหาได้ละกันนะครับผมกับความฝันของนักตกปลาทุกคนครับจะมีแหล่งตกปลาต่างๆครับทั่วโลกเลยที่จะให้เราไปทำการแข่งขันและตกปลาทำภารกิจต่างๆครับอย่างเช่นฟลอริดาถึงแม่น้ำเยงซีครับเหนืออเมซอนไปจนถึงทะเลลึกเลยทีเดียวนะตามแผนที่โลกเลยนะครับซึ่งปลาต่างๆก็จะมีอยู่หลากหลายร้อยชนิดจากทะเลครับกราฟิกที่สมจริงด้วยระบบ AI ครับปลาจะตอบโต้ให้กับเราเสมือนจริงระบบแอคชั่นต่างๆครับด้วยการเล่นที่เชิงกลยุทธ์โดยใช้ทักษะเฉพาะตัวของนักตกปลาของแต่ละคนครับและเราก็จะมีอุปกรณ์ในการตกปลาต่างๆครับซึ่งเราเนี่ยสามารถสุ่มได้จากตัวเกมและทางตัวเกมเนี่ยก็จะได้แจกไม่ว่าจะเป็นคันเบ็ดและก็เรือครับโดยเพิ่มพลังคันและเรือของคุณเนี่ยในการจับปลาในท้องทะเลและทั่วโลกนั่นเองครับโดยการต่อสู้ครับก็จะมีแบบ PVPแบบ Battle Mode โหมดต่อสู้ที่เราจะสามารถแข่งขันกับนักตกปลาทั่วโลกครับและสิ่งที่สำคัญครับเราสาย Pay to Earn ก็จะมีระบบ Pay to Earn ให้กับเราด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการแจ็คพอตแตกนะครับเมื่อเราเนี่ยจับปลาตัวใหญ่ได้อาจจะต้องตกปลาตัวใหญ่และสามารถนำไปขายเป็นเหรียญ Pay to Earn อะไรแบบนี้ก็ได้ครับก็จะมีเกมนะครับให้กับเราเล่นก็จะมีการจับปลาตัวใหญ่เพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกม Over Top Upมีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเกมล่าสุดครับเพื่อนๆเห็นราคานะครับผมถ้าเป็นราคาสีแดงนี่จะเป็นราคาลดจากโปรโมชั่นจากทาง Over Top Up ครับสะดวกปลอดภัยเพื่อนๆกดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยครับผมโอเคครับเพื่อนๆทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวเว็บไซต์ที่ทาง Wimic ประกาศออกมาครับในตัวของเว็บไซต์ครับต้องบอกไว้ก่อนนี่ไม่ใช่เกมพาร์ทเนอร์ที่ Wimic มาเช่าพื้นที่ของ Wimic ในการเปิดนั่นเองครับเกมนี้จะเป็นเกมของ Wimic ที่ทำการพัฒนาและเปิดมาให้กับเพื่อนเล่นโดยเฉพาะเราจะเห็นนะครับก็จะเป็นนักพัฒนาเนี่ยก็จะเป็น Wimic พาร์ทนั่นเองนะในส่วนของเรื่องเว็บไซต์หรือคอมมูนิตี้ต่างๆครับก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์หลักของ Wimic ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Telegram Facebook YouTube ต่างๆจะเป็นของ Wimic ทั้งหมดครับผมในเรื่องของ NFT ตอนนี้เขายังไม่ประกาศให้กับเรานะครับ Tokenomics เนี่ยไม่มีอัปเดตเลยครับงั้นแสดงว่าเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตใหม่อีกทีตอนที่เว็บไซต์นะครับในการอัปเดตข้อมูลต่างๆซึ่งผมก็พยายามที่จะไปหามานะครับก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับแค่สิ่งที่ผมได้มาก็คือเรื่องของเปิดให้ลงทะเบียนครับสิ่งที่เราจะได้ครับก็จะเป็นในการรับรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าครับไม่ว่าจะเป็นหีบตกปลานะครับที่เราจะต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆในการตกปลาเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์พวกนี้ครับซึ่งในสิ่งที่ผมคาดการไว้นะครับอุปกรณ์ตกปลาต่างๆเนี่ยก็จะมีการเล่นสีเล่นคาร์ดนะครับก็จะมีคันเบ็ดในส่วนของคอมมอนแลนะครับอีพิกเรเจเนอรี่อะไรแบบนี้ครับก็จะทำให้เราสามารถจับปลาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะก็หมายความว่าถ้าเราเป็น Pay to Earn ก็สามารถเปิดเหรียญได้ไวกว่าชาวบ้านนั่นเองครับถ้าเป็นระบบแบบนี้สิ่งที่เขาจะแจกต่อมาก็คือตั๋วจับฉลากแบบ Platinum Lucky Box 10ใบนั่นเองครับอันนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าจะเป็นกล่องแจกอะไรครับผมเราค่อยไปดูในตัวของตอนเปิดเกมรักในการลงทะเบียนล่วงหน้าครับเราจะใช้ระบบได้ระบบเดียวก็คือ Android ครับในส่วนของ iOS ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นลูกไม่น้อยอีกแล้วนะครับสำหรับ iOS ก็ทำใจกันไปนะครับเพราะว่าเรื่องของ iOS เนี่ยมันเป็นเรื่องของทางระบบนะครับที่ไม่สามารถตกลงให้เกม Pay to Earn เนี่ยเข้าไปร่วมนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ในการปล่อยแอปพลิเคชันให้กับผู้เล่นได้นะครับนี่ก็ต้องยอมรับนะสำหรับมือถือ Apple นะครับสำหรับใครที่เล่น Android อยู่แล้วเนาะก็เข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้ครับผมจะทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ให้เพื่อนๆครับเพื่อเชื่อมต่อเรื่องรายละเอียดต่างๆเพื่อนๆก็มาศึกษาเรื่องของวันเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกทีครับว่าวันไหนตอนนี้คือทางโซเชียลมีเดียหรือคอมมูนิตี้ของ Wimic เนี่ยยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการครับว่าจะเปิดให้เราเล่นวันไหนแต่เพิ่งอัปเดตมาใหม่ล่าสุดให้เราลงทะเบียนล่วงหน้าผมคิดว่าไม่เกินเดือน
พฤษภาคมแน่นอนครับต้องมาแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นปลายเดือนหรือต้นเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีสำหรับเกมนี้ครับ World Fishing Championship ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับถ้ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆสำหรับเกมนี้ผมจะนำมาฝากให้กับเพื่อนๆครับในวันเปิดจริงครับผม